สวัสดีครับผมชื่อวิลลี่คอตนี่ครับผมเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยตอนนี้ผมกำลังพักผ่อนอยู่เหมือนทุกๆคืนในสวนที่บ้านผมที่พัทยาครับการพักผ่อนจะอยู่ในช่วงท้ายของแต่ละวันครับตอนเช้าปั่นจักรยานไปว่ายน้ำที่โรงแรมไซน์ที่นั้นมีสระว่ายน้ำยาวประมาณ50เมตรผมว่ายไป10ครั้งแล้วว่ายกลับ10ครั้งมันทำให้ผมไม่ค่อยได้สัมผัสกับเรื่องโรแมนติกเพราะว่าผมเหนื่อยในช่วงบ่ายผมก็เดินทางไปกรุงเทพไปที่โรงเรียนในเรืออากาศผมเป็นทหารอากาศครับแต่ว่าผมขอตัวออกมาเพื่อจะได้ซ้อมอย่างเต็มที่ครับ1ชั่วโมงของการฝึกซ้อมจะเป็นการฝึกซ้อมความอดทนในรูปแบบฟันดาบครับรายการโทรทัศน์มาเยี่ยมการฝึกซ้อมของเราครับสมคิดพงอยู่ครับเขาเป็นโค้ชฟันดาบให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยครับการล่อเป้ากับโค้ชผมจะได้รับหลังจากการฝึกทั่วไปที่สนามฟันดาบของคุณจำหนัดจันทร์เป็นสีครับถึงเวลานักกายภาพของผมครับ20ปีเล่นกีฬาฟันดาบระดับนี้ก็ทำให้ผมบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บเนี้ยเราก็ต้องทำให้มันหายถึงโอลิมปิกเกมส์ที่ลอนดอนครับกลับมาที่พัทยาครับที่ Sign Fitness Center การฝึกซ้อมจึงจะจบสิ้นครับทีนี้ผมจะฝึกความอดทนกล้ามเนื้อแล้วความไวในเวลานี้คนอื่นเขาไปแดนกันแต่ผมจะทำโอทีด้วยการซ้อมมวยไทยครับทำไมล่ะครับเพราะในประเทศไทยผมไม่มีคู่ซ้อมที่มีฝีมือเท่าเทียมแล้วในการแข่งขันผมก็ไม่เคยแพ้ใครในประเทศไทยครับอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมครับวันนี้คือโปรตีนครับเป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่แม่ผมได้ทำอาหารตามตารางของผมครับแล้วหลังจากนั้นผมสามารถพักผ่อนได้ในสวนบ้านผมที่พัทยาครับ